บวชในปฐมวัยจะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าบวชในมัชฌิมวัยจะได้เป็นพระอนาคาถ้าบวชในปัจฉิมวัยจะเป็นพระสกทาคาหรือพระโสดาบันนี่ขณะพยากรณ์ไว้อย่างนี้นะแต่พลาดเห็นไหมนี่ถือเป็นปัจฉิมภวิคที่ได้รับพยากรณ์แต่ประมาทเองฉะนั้นประมาทเองเห็นไหมเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวเราได้พยากรณ์แล้วก็พอแล้วไม่ต้องทําความเพียรนี่จบนะเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยนะเนี่ยเพราะความฟุ้งซ่านนี่แหละนะแห่งกิเลสภายในตนจึงจมอยู่ในอบายสังสารอันยาวนานและเพราะผลของอกุศลกรรมที่ทําไว้ในภพนี้จักไม่ได้เจอศาสนาของพระชินเจ้าองค์ต่อไปที่นามว่าสีอริยเมตไตรด้วยนี่เห็นไหมเราจะทำยังไงถ้ามองในลักษณะอย่างนี้หลังจากหมดยุคของพระสียเมตไตรไปแล้วก็จะมีแต่สุญญากัปเป็นจำนวนมากจะไม่มีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นอีกมากมายเหลือเกินนี่จะทำยังไงฉะนั้นจงใส่ใจว่าเป็นเหมือนเรานะเศรษฐีบุตรเหมือนเราในปฐมวัยเราก็ประมาทในมัชฌิมวัยก็ประมาทตอนนี้เหลือปัจฉิมวัยต้องคว้าให้ได้ให้ตระหนักอย่างนั้นให้หนักว่าพระองค์เนี่ยพยากรเราเหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนพระองค์พยากรเราให้คิดอย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนั้นเรายุ่งเลยงานนี้ยุ่งไม่มีกาบที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในกาบใกล้ๆอีกเลยนะไม่มีเลยฉะนั้นผู้ศึกษาคำสอนคำนวณตามเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยกลับใกล้ๆเนี่ยจะไม่มีพระพุทธเจ้าอีกเลยนะถ้าเว้นพระสียะไม่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีเลยยาวไกลมากแล้วเราจะอยู่ยังไงชีวิตมันต้องคิดทุกวินาทีอะแล้วเราจะคิดถูกได้ยังไงในเมื่อเราห่างไกลจากศาสนาของพระชินเจ้าเราจะคิดถูกยังไงใครจะนำพาความคิดเราใครจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเราเราแข็งแรงพอที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองได้หรือไม่ใครจะมาสอนเราต้องเป็นคำถามที่เอาไปฝังใจไว้ถ้าไม่ฝังใจไว้เราก็นั่งหลับๆตื่นๆไปวันๆแล้วก็ประมาทมัวเมาไปวันๆแล้วก็ไม่เห็นโทษภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนเองก็เป็นดังปราบเหมือนกับอะไรคนพาลเนี่ยประทุษร้ายตนเองก็ไม่ทราบสร้างกรรมที่เบียดเบียนตัวเองก็ไม่รู้สร้างกรรมที่ประทุษร้ายตัวเองก็ไม่รู้ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเศรษฐีบุตรเป็นปัจฉิมภวิคกษัตริย์มีบารมีแก่กล้าแล้วก็ยังเป็นผู้ห่างไกลจากการหลุดพ้นได้อย่างแน่นอย่างนี้แล้วเราล่ะความเห็นทั้งหลายของคนในสมัยนี้เขาเห็นว่าถ้าบารมีแก่กล้าแล้วจะต้องได้พบเจอพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนนี่เขาเห็นแบบนี้นะเขาเห็นอย่างเนี้ยเมื่อพบกับศาสนาแล้วก็จะไม่อยากหลุดพ้นก็จะต้องหลุดพ้นแน่นอนความเห็นอย่างเนี้ยแสดงว่าไม่เข้าใจนิยตะและนิยตะบุคคลแสดงว่าส่องในพุทธในพระบาลีในอัตถกถาในฎีกาไม่ถูกไม่ครบถ้วนส่องไม่ครบถ้วนถ้าส่องให้ครบถ้วนจะเข้าใจคําว่านิยตะอนิยตะเนี่ยใหม่จะไม่เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นจะต้องส่องในพระอัตถกถาและปฎีกาจารย์ให้ชัดและเข้าใจมติของท่านให้ดีว่าเออแล้วก็คำนวณตามเหตุผลด้วยเมื่อพบกับศาสนาแล้วไม่อยากหลุดพ้นก็ต้องหลุดพ้นเนี่ยนี่ไม่เข้าใจนะขอให้ย้อนไปดูพระบาลีนะเป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยพุทธพจน์ที่ยกตัวอย่างมาถ้าย้อนไปดูในลักษณะนี้ควรจำไว้ว่าถ้าจะมีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุได้ก็ตามอนิยตะเนยบุคคลก็ยังต้องภาคเพียรนะถึงจะมีได้รับพยากรณ์ก็ยังต้องภาคเพียรประพฤติปฏิบัติเพื่อได้มรรคผลในชาตินี้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วได้มรรคผลเลยไม่ใช่มรรคผลจะวิ่งเข้าหาที่บ้านไม่ใช่ต้องเพียรทั้งนั้นต้องเพียรทั้งนั้นให้สังเกตพระพุทธเจ้าได้รับพยากรณ์เนี่ยแล้วพระเจ้าหยุดความเพียรไหมไม่หยุดเลยถ้าหยุดก็จบไม่หยุดเลย
ได้รับพยากรณ์แล้วแม้ชาติสุดท้ายยังไม่หยุดเลยวินาทีสุดท้ายยังไม่หยุดเลยฉะนั้นพยากรณ์นั้นคือแรงกระตุ้นเท่านั้นเองคือแรงกระตุ้นถ้าเราจะมองว่าพวกเราก็เคยได้รับแต่พลาดไงเหมือนเศรษฐีบุตรเนี่ยนั้นเศรษฐีบุตรเนี่ยพลาดมันก็สลับอยู่อย่างนี้แหละสลับอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าจะพลาดจากการหลุดพ้นถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าและเมื่อมีบารมีแก่กล้าแต่ท่านในสมัยนี้พระเจ้าบัดเกิดขึ้นในโลกแต่ไปเกิดอยู่ในไหนไปเกิดอยู่ในภูมิที่มีโทษ8ประการเนี่ยจำได้ไหมโทษ8ประการเนี่ยอัฏฐานะ8อย่างใช่ไหมไม่ได้ขณะที่9ก็จบอีกไม่ได้ขณะที่9ขณะที่9คือการฟังธรรมเจอพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ย่อมจะเป็นผู้พลาดจากเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฟังเทศก็จบพลาดจากการหลุดพ้นเหมือนอลาลดาบทและอุทกาดาบทไงเห็นไหมอลาลดาบทอุทกาดาบทนี่ไงพลาดจากการฟังธรรมนี่ไงพระบาลีเห็นไหมนะโอกาสถ้าได้ฟังก็บรรลุเลยนี่พลาดนี่เขาเรียกอัฏฐานะ8พ้นจากอัฏฐานะ8เอาไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตฮะไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเกินคนบ้าใบบอดหนวกเอ้ยไปกลุ่มทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เกิดในรูปภพว่าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนป่าคนดอยเหมือนพวกเราไงตอนที่พระเจ้าบัดเกิดขึ้นไงเนี่ย8สถานภาพเนี่ยไม่ได้บรรลุ8สถานภาพไม่ได้บรรลุในบุคคล4จำพวกนั้นอุคติตัญญูและวิปจิตตัญญูย่อมสามารถยังโสดาปริมรรคญาณเป็นต้นให้เกิดขึ้นได้เพียงพระธรรมฟังพระธรรมนะสองบุคคลนี้นะฟังพระธรรมบรรลุเหมือนกับวิสาขานางวิสาขาอุบาสิกาอนาถาปิณิกาเศรษฐีบุคคลทั้งสองเหล่านี้ไม่ต้องเจริญธรรมเป็นส่วนเบื้องต้นคือศีลสมาธิปัญญาเป็นไปตามลำดับเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้แปลว่าอะไรเขาเป็นกลุ่มอุคติวิปจิตเนี่ยนะฟังธรรมก็บรรลุกลุ่มนี้ฟังธรรมบรรลุแล้วสังเกตดูศรัทธาเขาไหมเราเท่าท่านไหมเท่าไหมล่ะเท่าอนาถาปิณฑิกะไหมที่ว่ารู้พระเจ้าบัดเกิดขึ้นมาแล้วพอไปที่กรุงราชคฤห์แล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเป็นไหมนี่เราไม่มีโอกาสเลยศรัทธาเราอ่อนมากเน้นถามว่าภาวนาศรัทธาจะเพิ่มอย่างไรนี่ฟังคุณของพระเจ้าแล้วทำตามฟังไปยิ่งฟังจริยาคุณของพระเจ้าแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมากระตุ้นอินทรีย์ทุกตัวอ่อนหมดตัวเนี้ยอ่อนหมดฟังธรรมของพระเจ้าแล้วเอามากระตุ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอามาเป็นอาหารเพิ่มให้ได้ศรัทธาเหมือนท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีพอฟังพระเจ้าบัดเกิดขึ้นมาแล้วขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยนอนไม่ได้ปฐมยามก็นอนไม่ได้แสงสว่างเกิดตลอดมัชฌิมยามก็นอนไม่ได้เพราะปัจฉิมยามเดินลงมาเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วตีไปเฝ้าเราไม่รู้รอให้สว่างอย่างเราต้องรอตีละครั้งไหมถึงนั่งปฏิบัติเนี่ยเผลอๆตีละครั้งก็ไม่มาด้วยซ้ำเห็นไหมเนี่ยนี่ไงเห็นมาเห็นไหมว่าศรัทธาเราแค่ไหนศรัทธาเราแค่ไหนนี่เราก็จะได้รู้แล้วต้องรอบางทีก็นอนอยู่นั่นแหละละครั้งไม่ตีก็ไม่ลุกอย่างนี้เลยมีหน่อเนื้อต่อการจะมีปลูกโพธิในใจไหมล่ะก็ตื่นรือล้นกว่านั้นเข้าใจใช่ไหมเขาก็ตื่นรือล้นกว่านั้นนั้นลักษณะอย่างนี้ต้องเพิ่มไม่ถูกนะถ้าเพิ่มไม่ถูกเราก็นึกว่ามันค่อยๆแก่กล้าเองนะไม่ใช่มันต้องให้อาหารต้องให้เหตุปัจจัยมันต้องให้เหตุปัจจัยไม่ใช่โยโย่เรามีปัญญาแต่ถามมีปัญญาแล้วเกียจค้านนะมีไปสิมีปัญญาแล้วเกียจค้านนะหรือมีทิฏฐิชั่วไม่ฟังธรรมอ่ะไปยึดมั่นทฤษฎีอ่ะยึดมั่นลัทธิยึดมั่นหลักการยึดมั่นคำสอนผิดหมดเลยนะพวกยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นเบ็ดเสร็จเนี่ยคือยึดมั่นความเห็นท่านถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คื
ในบุคคลสองเหล่านั้นไม่ต้องเจริญธรรมที่เป็นส่วนเบื้องต้นคือศีลและจิตวิสุทธิเลยพึงทราบว่าแม้ในการหลุดพ้นของเทวดาและพรหมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะพึงจดจำไว้นะว่าปุพพาคการปฏิบัติของโสดาปัตติมรรคเนี่ยคือศีลวิสุทธิคือจิตวิสุทธินะนี่ปุพพาคของกลุ่มเนยยะนะต้องชัดด้วยนะศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิอย่าไปเข้าใจว่าศีลรักษาไม่ดีไม่ฝึกจิตแล้วเนี่ยให้เป็นวิสุทธิแล้วเนี่ยโอ้ยฟังธรรมเดินปัญญาก็ได้หรือนั่งไข้ควรธรรมดาอันนี้คือความเข้าใจในศาสนาของพระพุทธเจ้าพลาดนะแล้วมันหลงยุคหลงยุคต้องระวังจะหลงยุคเราจะเห็นว่าในสมัยครั้งพุทธกาลบางทีไม่ได้รักษาศีลเลยใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นมีเจ้าสักยะคนหนึ่งที่ขี้เมาจำได้ไหมนั่นแหละขี้เมาแอนไปเลยเนี่ยมีศีลไหมตอนนั้นเมาไปมีศีลไหมไม่มีฟังธรรมบรรลุเห็นไหมเนี่ยหรือว่าสันตติมหามาตเนี่ยไม่ได้สมาทานศีลไปเลยเนี่ยฟังธรรมบรรลุเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทียบกับเรายุ่งนะอันนั้นคือกลุ่มอุคติตันยูวิปจิตันยูไม่ใช่กลุ่มเนยะไม่ใช่กลุ่มเนยะท่านเนยะปทัพปรมาเนี่ยทำอย่างนั้นจบเลยอ่ะนี่ให้เข้าใจคำสอนให้ชัดถ้าไม่ชัดเราจะหลงประเด็นนะบางคนบอกไปปฏิบัติเดี๋ยวศีลวิสุทธิเกิดเองอ่ะศีลวิสุทธิมันจะต้องได้ปัจจัยจากสมาจากตัวศีลกุศลศีลที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นปกติศีลนี่แหละที่จะพัฒนาสู่ภาวนาศีลเป็นต้นได้ต้องพัฒนาต้องรักษาอย่างต่อเนื่องต้องมีความเข้าใจด้วยไม่ใช่มึนๆงงๆแล้วมันศีลเกิดได้นะไม่ใช่นี่กลุ่มเนยยะไม่ใช่แต่กลุ่มที่มีปุพพะประโยคะมาดีนั่นอันนั้นยกไว้เช่นท่านเมาท่านมาตลอดเนี่ยแล้วต่อมามาฟังธรรมบรรลุเนี่ยนั้นตรงเนี้ยหลายๆคนก็เลยมายกไปมั่วกันเดี๋ยวนี้มาเจอนะเจอหนังสือหลายท่านเนี่ยเขียนออกมาเนี่ยเขียนออกมาแบบนี้เนี่ยเรารู้ทันทีเลยท่านไม่เข้าใจเนี่ยคือท่านจับประเด็นคำสอนผิดก็เขียนแบบเนี้ยว่าพอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวศีลเกิดเดี๋ยวสมาธิเกิดปัญญาเกิดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยต้องระวังนะในยุคเนี้ยเขาบอกว่ามันเลยการแล้วว่างั้นเลยการแล้วตรงนี้ก็คือถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ศีลวิสุทธิจิตพึงทราบว่าแม้ในการหลุดพ้นของเทวดาและพรหมทั้งหลายก็เช่นกันนะเพราะเหตุนั้นพึงจดจำบอกว่าปุพพภาคของการที่จะปฏิบัติให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันที่เราตั้งใจกันเนี่ยศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิที่ปรากฏอยู่ในคำสอนเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงไว้นะถามว่าถ้าบุคคลสองจำพวกถามว่าศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเนี่ยที่เป็นเบื้องต้นที่แสดงไว้ในคัมภีร์ที่เราอ่านกันเนี่ยอันนั้นต้องจับประเด็นคำสอนพระพุทธเจ้าชัดว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่อบุคคลสองจำพวกคือเนยยะกับปทัพปรมะนั้นต้องขับเน้นเรื่องศีลขับเน้นเรื่องสมาธิเนี่ยถ้าใครรู้ว่าเป็นบุคคลสองจำพวกหลังนี่นะต้องขับเน้นศีลกับสมาธิค่อนข้างมากเขาเรียกว่าจารณะเนี่ยต้องข้อประพฤติตรงนี้ต้องชัดและพระอริยเจ้าสามที่ต้องการปฏิบัติมรรคผลเบื้องสูงเป็นต้นเหล่านี้นะเบื้องบนเนี่ยพระโสดาบันสกทาคาเป็นต้นเหล่านี้นะที่ต้องการจะได้มรรคผลเบื้องบนโอ้โหกลุ่มศีลวิสุทธิเป็นต้นส่วนพระอรหันต์ผู้สำเร็จกิจแห่งการปฏิบัติแล้วก็ยังต้องปฏิบัติในทิฏฐธรรมสุขาวิหารธรรมอยู่ใช่ไหมในปัจจุบันชาติก็คือเกี่ยวในเรื่องศีลสมาธิเป็นต้นเหล่านี้เกี่ยวเรื่องสมาธิที่ท่านจะฝึกในการเข้าสมาบัติ 1,000 ปีเป็นอายุพระศาสนา 1,000 ปีนะภายใน 1,000 ปีหลังปรินิพพานเนี่ยเป็นเขตของพระอรหันตสาวกที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณอัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิภาณปฏิสัมภิทา4อย่างนะหลังจาก 1,000 ปีไปแล้วเป็นเขตของเนยยะบุคคลและปทัพปรมบุคคลเท่านั้นนะหลัง 1,000 ปีพระศาสนาสมัยนี้เหลือบุคคล2ประเภทคือเนยยะกับปทัพปรมฉะนั้นอุคติกับวิปจิตท่านเข้าไม่มาแล้วไม่มานั้นจะได้รู้จักตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งรู้นิดหนึ่งก็ถือว่าดีไหมจะได้รู้จักตัวเองเนี่ยนะในยะบุคคลเนี่ยผู้เจริญโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคนี่นะอย่างดีแล้วย่อมสามารถเป็นพระโสดาบันในภพนี้ได้